ค่ายเพลงจวดจา้าของครูไัยบูลกระต่ายพัน,นิพานักร้องลูกทุ่งสาวผู้เป็นประกาศสมรสกับครูไัยบูลผู้จัดการส่วนตัวและเจ้าของค่ายเพลงจวดจา้าสตูดิโอกับรายได้ที่ไม่ธรรมดาหลังจากที่กระต่ายพัน,นิพาพร้อมด้วยภัยบูลแสงเดือนหรือครูไัยบูลผู้จัดการส่วนตัวของเธอออามาเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยให้กับเหล่าแฟนๆถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ พร้อมยอมรับประเด็นซุ่มคลอดลูกอีกด้วยอันที่จริงนายไพบุญแสงเดือนนอกจากจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของสาวกระต่ายพานิพาแล้วเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงจดจ้าสตูดิโอที่สร้างผลงานไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง YouTube มากมายจนมียอดวิวเป็นล,ล้านๆเลยทีเดียวส่วนรายได้ของค่ายเพลงเป็นอย่างไรนั้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทงวงพาณิชพบว่าบริษัทจดจ้าโปรดักชันเฮาส์จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่24เมษายนพศ2562โดยมีรายชื่อนายไพบูลแสงเดือนเป็นคณะกรรมาการบริษัทดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่นๆซึ่งมีได้จัดไว้ในประเภทในที่อื่นปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2513รายได้ไม่ระบุขาดทุน5,000บาท